นี้เสาร์อาทิตย์นะคะเรากลับมาเกาะติดสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางที่ตอนนี้ยังร้อนระอุนะคะกองทัพอิสราเอลเนี่ยเดินหน้าโจมตีโต้กลับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาค่ะในขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยที่ลักลอบโจมตีฐานที่มั่นทางตอนเหนือของอิสราเอลนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีรายงานตัวเลขของผู้เสียชีวิตไม่ต่ำไปกว่า550รายนะคะคุณผู้ชมมีบาดเจ็บเกือบ 2,000 รายด้วยเราเกาะติดสถานการณ์นี้นะคะโดยกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ของเลบานอนเปิดฉากยิงจรวดและกระสุนปืนหลาย10นัดค่ะใส่ฐานที่มั่นของอิสราเอลอย่างน้อย3แห่งในพื้นที่พิพาทตามแนวชายแดนที่อยู่ติดกับที่ราบสูงโกลันซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะคะโดยฮิซบอลเลาะห์ระบุในแถลงการณ์ว่าการโจมตีใช้จรวดและกระสุนจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการต่อต้านของชาวปาเลสไตน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้กองทัพอิสราเอลเนี่ยตอบโต้ด้วยการใช้โดรนติดอาวุธโจมตีใส่เป้าหมายของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่ในพื้นที่พิพาทบริเวณพรมแดนอิสราเอลแล้วก็เลบานอนรวมถึงที่ซีเรียค่ะขณะเดียวกันทางใต้ของประเทศกองทัพอิสราเอลก็กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะคะกับกลุ่มฮามาสที่ยิงขีปนาวุธหลายพันลูกเข้ามาถล่มทั่วอิสราเอลตั้งแต่เมื่อวานนี้รวมถึงมีการส่งนักรบเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลด้วยมีการจับกุมทหารและประชาชนไปเป็นตัวประกันในฉนวนกาซาการโจมตีอย่างไม่คาดคิดของกลุ่มฮามาสทำให้คนในอิสราเอลเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย300คนแล้วก็บาดเจ็บอีกมากกว่า 1,800 คนค่ะซึ่งกองทัพของอิสราเอลได้เปิดฉากโต้กลับด้วยการยิงขีปนาวุธถล่มเป้าหมายในฉนวนกาซาอย่างน้อย426จุดเกิดการระเบิดแล้วก็มีอาคารหลายแห่งที่พังถล่มลงมารวมถึงที่พักอาศัยและสำนักงานของกลุ่มฮามาสด้วยนะคะจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ของฉนวนกาซาเนี่ยเปิดเผยว่ามีประชาชนที่เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย256รายค่ะบาดเจ็บอีกเกือบ 1,800 คนนับว่าเป็นการสู้รบที่นองเลือดมากที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานนะคะว่าเกิดการยิงต่อสู้กันระหว่างทหารอิสราเอลกับนักรบฮามาสที่บุกข้ามพรมแดนเข้ามาอย่างน้อย22จุดในอิสราเอลแล้วก็กองทัพอิสราเอลสามารถช่วยเหลือตัวประกันมาได้2จุดค่ะแต่ว่าไม่ได้ระบุนะคะว่าตัวประกันที่ช่วยเหลือมายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะคะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ประกาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ค่ะบอกว่าตอนนี้อิสราเอลกำลังเข้าสู่ภาวะสงครามแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในฉนวนกาซาอพยพเพราะว่าอิสราเอลจะใช้กำลังทั้งหมดที่มีเพื่อแก้แค้นต่อสิ่งที่กลุ่มฮามาสทำกับอิสราเอลนะคะนายกเนทันยาฮูก็เตือนด้วยว่าทุกสถานที่ที่มีกลุ่มฮามาสอยู่จะถูกถล่มจงพังราบเป็นหน้ากลองแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็ดูแล้วมั่นใจนะคะบอกว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะในขณะเดียวกันค่ะสื่อต่างประเทศก็รายงานนะคะว่ากลุ่มตอลิบันเนี่ยอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยอย่างสื่ออังกฤษค่ะระบุว่ากลุ่มตอลิบันมีการให้คำมั่นว่าจะยึดครองเยรูซาเล็มถ้าหากว่าอิหร่านอิรักและจอร์แดนยอมให้กองกำลังของตอลิบันผ่านเข้ามานะคะซึ่งก็มีการเผยแพร่เป็นคำแถลงการของตอลิบันผ่านทางออนไลน์ชี้ว่าสำนักงานต่างประเทศของตอลิบันได้ติดต่อกับรัฐบาลของตะวันออกกลางค่ะเพื่อขอทางผ่านถ้อยแถลงนี้ก็ดูเหมือนว่าตอลิบันเนี่ยจะช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายกลุ่มฮามาสแล้วก็สัญญาว่าจะเข้าควบคุมเยรูซาเล็มแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถยืนยันแถลงการได้นะคะว่าที่ชี้แจงมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นข่าวปลอมกันแน่นะคะ